วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาปลูกกล้วยน้ำว้านะครับเราจะปลูกกล้วยน้ำว้าแบบปักหัวลงนะครับขั้นแรกเดี๋ยวเราขุดหลุมก่อนนะครับขุดหลุมอะประมาณทักซอกนะครับประมาณซอกนะจะดูนะครับขั้นแรกนี่เราตะกุยก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาน้ำมาใส่นะครับเอาน้ำเทนะครับทำไมขุดไม่ไหวนะครับเดี๋ยวรอให้น้ำเต็มสักพักหนึ่งนะครับแล้วเรามาขุดมันก็จะง่ายครับนี่ประมาณนี้ครับรอสักพักครับครับเดี๋ยวต้นนี้นะครับเราจะปลูกแบบทำโดยปกติทั่วไปที่เขาปลูกกันนะครับลักษณะตั้งตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาวัดผลงานนะครับว่า2ต้นเนี่ยใครจะโตดีกว่ากันแล้วมันขึ้นจะใครจะสูงหรือจะเตี้ยกันนะครับเริ่มปลูกกันนะครับอันนี้ขุดเราไม่ต้องขุดเยอะนะครับเดี๋ยวขุดไปลึกๆเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับเอาน้ำมาใส่ครับออกน้ำไว้ก่อนครับจะได้ขุดง่ายๆทิ้งไว้สักพักเลยเดี๋ยวเราไปขุดไอ้ต้นที่เราจะตัดแล้วก็ฟ้ามหัวลงนะครับขุดหลุมนี้เลยนะครับให้ดีนะครับทิ้งไปสักคืนหนึ่งน้ำจะได้ซึมเข้าไปแต่ถ่ายคลิปไม่รอนะครับเดี๋ยวก็เอาใช้แฉลงก็ได้ขุดเข้าไปน้ำมันยังซึมไม่มากครับว่าแล้วแฉลงเนี่ยI'm